วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยอย่างเมนูข้าวผัดกระเพราเห็ดหอมเจมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับลงผัดให้เข้ากันเติมเห็ดหอมแห้งต้มสุกผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่โปรตีนถั่วเหลืองต้มสุกหั่นบางผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันจนสุกเติมน้ำและใบกะเพราผัดให้เข้ากันตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวผัดกระเพราเห็ดหอมเจใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านทอดและใบกระเพราทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย